วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการรวมข่าวสุดสัปดาห์ค่ะโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะซึ่งรายการนี้นะคะเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นหรือว่าเคเบิลทีวีค่ะไม่ว่าจะเป็น RD เคเบิลทีวีสกายไลน์เคเบิลทีวีและ Gen เคเบิลทีวีนะคะซึ่งท่านจะสามารถติดตามรับชมได้นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางเทศบาลเมืองมหาสารคามและในทุกมิติเราจะมารวมกันไว้ที่นี่ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะรวมข่าวสุดสัปดาห์ของเรานะคะก็มีข่าวที่เราได้รวบรวมให้ท่านได้ชมกันในรอบสัปดาห์ซึ่งก็มีหลายข่าวที่น่าสนใจทีเดียวค่ะรวมไปถึงสกู๊ปพิเศษวันนี้นะคะเราไปติดตามกิจกรรมน่ารักน่ารักนะคะของน้องๆเหล่ายุวกชาติของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกันค่ะเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนประจำปี2559เมื่อวันที่20มกราคมที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนาราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนประจำปี2559เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากขยะอันตรายสามารถคัดแยกขยะอันตรายจากต้นทางและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของสารพิษจากขยะอันตรายทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการชุมชนทั้ง30ชุมชนตัวแทนจากหน่วยงานราชการเครือข่ายสถานศึกษาสถานประกอบการร้านค้าทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค10ขอนแก่นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำเลิกบุหรี่ในชุมชนประจำปี2559เมื่อวันที่21มกราคมเวลา 13:30 นาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนาราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเลิกบุหรี่ในชุมชนภายใต้โครงการมหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่ประจำปี2559ตามที่จังหวัดมหาสารคามและคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคามและร้านยามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดทำโครงการมหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่ขึ้นเพื่อสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดมหาสารคามได้คัดเลือกพื้นที่ในเขตเทศบาลให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเลิกบุหรี่ในชุมชนขึ้นเพื่อให้แกนนำได้มีความรู้ความเข้าใจในการแนะนำบุคคลที่สูบบุหรี่ให้ลดละเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวรต่อไปเทศบาลเมืองมหาสารคามลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตพร้อมห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านแมทและถนนนครสวรรค์48ชุมชนสองใต้เมื่อวันที่21มกราคมเวลา9นาฬิกานายไมตรีพรมดารองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนายบุญเรืองแสงผุสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตพร้อมห้องน้ำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านแมททั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตฝั่งทิศตะวันตกความยาว120เมตรเพื่อให้โรงเรียนเทศบาลบ้านแมทมีแนวเขตพื้นที่สถานศึกษาและรั้วรอบที่มิดชิดป้องกันความเสี่ยงจากการโจรกรรมทรัพย์สินของทางโรงเรียนจากนั้นได้ไปตรวจการก่อสร้างห้องน้ำของนักเรียนชั้นอนุบาลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างดังกล่าวเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมการนิเทศงาน
และมอบค่าบริการแก่อสม.เมื่อวันที่22มกราคมเวลา 9:30 นที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนาราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมการนิเทศงานอบรมฟื้นฟูและมอบค่าป่วยการแก่อสม.ประจำเดือนมกราคม2559โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนาราภิรมย์กล่าวว่าอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุดสามารถเป็นหูเป็นตาให้คำแนะนำด้านสุขภาพสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชาวบ้านรวมทั้งสามารถให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเรื่องสุขภาพอนามัยของชุมชนให้กับเพื่อนบ้านเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะมารับบริการกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสม.ถือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนและสามารถช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละแรงกายแรงใจและอุทิศเวลาให้กับการดำเนินงานเพื่อประชาชนมีสุขภาพดีทั่วหน้าทั้งนี้อสม.ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามจำนวน263คนจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ600บาทซึ่งเป็นค่าตอบแทนของเดือนมกราคม2559สำหรับเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไปเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบุรพาพร้อมทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมหาสารคามออกเยี่ยมผู้ป่วยตามโครงการดูแลผู้ป่วยถึงบ้านด้วยใจห่วงใยเอื้ออาทรคนสารคามไม่ทอดทิ้งกันเมื่อวันที่25มกราคมเวลา 10:00 นที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางจันดีเจริญสิริเลขานุการนายกเทศมนตรีนายธงชัยไหมคามิรองประธานสภาเทศบาลนายสังคมคำอินสมาชิกสภาเทศบาลนายสรณะเทพเนาปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลได้ร่วมกันบริจาคตู้เย็น5เครื่องรวมมูลค่า 30,000 บาทในงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดประจำปี 2559ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดจัดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดประจำปี 2559ขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามเพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ร่วมกันบริจาคตู้เย็นจำนวน5เครื่องรวมมูลค่า 30,000 บาทเพื่อร่วมในการออกร้านมัจฉากาชาดสำหรับหารายได้นำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไปประชุมจัดระเบียบสังคมและกำหนดเขตผ่อนผันในการจำหน่ายสินค้าภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่26มกราคมเวลา 10:00 นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนาราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมจัดระเบียบสังคมและกำหนดเขตผ่อนผันในการจำหน่ายสินค้าภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยทั้งนี้ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมาเรื่องการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคมโดยกำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดระเบียบสังคมประกอบกับวาระจังหวัดมหาสารคามพ.ศ. 2558ได้กำหนดวาระที่3ไว้ว่าให้รณรงค์ส่งเสริมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้สำรวจจุดจำหน่ายสินค้าภายในเขตเทศบาลพบว่ามีจุดจำหน่ายสินค้าบริเวณที่สาธารณะในเขตเทศบาลจำนวน23จุดเพื่อให้การจัดระเบียบสังคมตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีและตามวาระจังหวัดมหาสารคามวาระที่3เทศบาลจึงได้จัดประชุมจัดระเบียบสังคมและกำหนดเขตผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าภายในเขตเทศบาลขึ้นเพื่อให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่บ้านเมืองต่อไปเทศบาลเมืองมหาสารคามขอเชิญชาวเทศบาลเมืองมหาสารคามผู้มีหน้าที่ชำระภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี2559ดังนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินให้ผู้มีอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างให้เช่าที่ทำการค้าและใช้ในกิจการอื่นๆได้ยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2559ภาษีป้ายผู้มีป้ายหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้ในครอบครองให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2559ภาษีบำรุงท้องที่ให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30เมษายน2559หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลังสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามโทร043-740-826-8ต่อ106ในวันและเวลาราชการเมืองมหาสารคามจะพัฒนาเมื่อปวงประชาชำระภาษีสวัสดีครับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามช่วงนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามก็ทำงานหนักซึ่งความจริงเราก็ทำงานหนักมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลใดๆนะครับไม่มีเสาร์อาทิตย์ไม่มีกลางคืนนะครับซึ่งหลังจากที่งานลอยกระทงแล้วก็มาต่อด้วยงานวันพ่อนะครับการตกแต่งประดับประดาในช่วงเทศกาลวันพ่อแล้วก็เทศกาลวันปีใหม่นะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าเทศบาลของเรานะครับพยายามจะปรับปรุงบ้านเมืองภูมิทัศน์ต่างๆให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่นะครับมีการประดับประดาไฟต่างๆไฟประดับต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขนะครับแขกบ้านแขกเมืองผ่านไปผ่านมาผ่านเมืองมหาสารคามของเราเนี่ยก็รู้สึกดีกับพวกเราว่าเมืองเรามีการพัฒนาที่มากขึ้นนะครับเมืองเราดูสวยงามขึ้นเมืองเราดูสะอาดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับพี่น้องของพวกเราร่วมกันนะครับโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องสาธารณูปโภคนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็จะมีโครงการทั้งสิ้นเนี่ยทั้งหมด135โครงการนะครับเป็นโครงการในเขต1 56โครงการโครงการในเขต2 36โครงการและโครงการในเขต3 43โครงการซึ่งแต่ละโครงการก็จะช่วยแก้ไขปัญหาที่น้องประชาชนเรื่องถนนหรือท่อระบายน้ำซึ่งน้องประชาชนรอคอยกันมานานนะครับก็อยากฝากพี่น้องประชาชนว่าในช่วงที่ผู้รับเหมานะครับได้ลงงานเนี่ยก็ฝากพี่น้องประชาชนดูแลเรื่องความสมบูรณ์ของเนื้องานนะครับถ้ามีอะไรที่พี่น้องประชาชนรู้สึกสงสัยหรือไม่สบายใจนะครับก็แจ้งมาที่ผมก็ได้หรือทางเทศบาลเมืองเพื่อจะได้เข้าไปเช็คว่าการก่อสร้างของเราได้ถูกต้องได้มีคุณภาพสมกับที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องทำงานหนักนะครับเพราะว่ายังมีปัญหาต่างๆอีกมากมายในเทศบาลเมืองมหาสารคามของเรานะครับเราก็ยึดมั่นในนโยบายคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพสังคมคุณภาพชีวิตคุณภาพและการบริหารจัดการคุณภาพนะครับเราพยายามจะพัฒนาเทศบาลของเราไปสู่เทศบาลที่มีคุณภาพให้มากที่สุดนะครับเทศบาลของเราก็ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลจากคณะกรรมการกระจายอำนาจ
สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เงินรางวัลมา4ล้านบาทนะครับก็เป็นความภูมิใจของเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับเราก็จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามของเราต่อไปครับขอบคุณมากครับกิจการยุวกาชาดไทยได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่27มกราคมพ.ศ. 2465ตามวัตถุประสงค์ที่ว่าเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมคติในสันติสุขมีความรู้ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่นรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และรู้จักสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อผู้อื่นสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่27มกราคม2559ถือว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดของประเทศไทยซึ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดงานสวนสนามแล้วก็พิธีรำลึกวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดรวมทั้งได้ทบทวนคำปฏิญาณตนของเยาวชนของเทศบาลเมืองมหาสารคามสวัสดีค่ะดิฉันนางพัชรีภูนาคพันธ์ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาด้วยสภากาชาดไทยโดยสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้โปรดเกล้าให้กิจกรรมยุวกาชาดเป็นภารกิจสำคัญกิจกรรมหนึ่งกิจการหนึ่งของสภากาชาดไทยซึ่งทางเรียนแต่ละแห่งจะต้องให้ความสำคัญและจัดกิจกรรมมีการเรียนการสอนต่อเนื่องทุกๆปีนะคะซึ่งทางเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาของเราได้มีการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด1ยุวกาชาด2ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเสียสละอดทนมีความสามัคคีร่วมกันรวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อุทิศตนบำเพ็ญตนต่อส่วนรวมรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่นและในวันที่27มกราคมของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยเพื่อให้ยุวกาชาดได้ระลึกถึงผู้ก่อตั้งกิจกรรมยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทยงานกีฬาและนันทนาการกองการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยครั้งที่7ประจำปี2559ขึ้นเมื่อวันที่27มกราคมณสนามโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาโดยมีนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยและนายสุมิตรสมศรีผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นผู้กล่าวรายงานทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหารเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาพนักงานครูเทศบาลทั้ง7โรงตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วยสวัสดีค่ะดิฉันนางเกียรติภัทรพงษ์ชัยครูผู้สอนยุวกาชาด2สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะกิจกรรมที่ทำการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงนะคะจริงๆแล้วแต่ละโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่แล้ว
จะเป็นหลักสูตรหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะที่ว่าการชาติแต่โรงเรียนก็จะต้องมีแทรกเข้ามาในตรงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะแล้วทีนี้หลักสูตรของการเรียนที่ว่าการชาตินี้จะมี40ชั่วโมงต่อปีการศึกษาเลยนะคะแล้วทีนี้กิจกรรมที่จะทำในแต่ละชั่วโมงก็จะมีการเริ่มต้นก็คือเปิดกองนะคะเปิดกองเสร็จแล้วพวกเราก็จะมาแยกหน่วยสีแต่ละกลุ่มแต่ละหน่วยสีนะคะมารวมตัวกันนะคะครูนะคะที่เป็นผู้นำก็จะนำเรียนทำกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาตินี้จะทำแล้วก็จัดในโรงเรียนเทศบาลสามัคคีเนี่ยจะจัดในคาบที่6นะคะคาบที่6ของวันพฤหัสบดีทุกอาทิตย์นะคะทุกสัปดาห์คุณครูก็สอนให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เช่นการเก็บขยะปฐมพยาบาลการทำอาหารคุณครูก็สอนเรื่องแห่งความสามัคคีช่วยเหลือเพื่อนและน้องๆและจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเราก็หวังให้เหล่าลูกหลานยุวกาชาติของเรารวมทั้งเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจะได้นำความรู้ความสามารถที่ได้ฝึกฝนมาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและส่วนรวมรู้รักสามัคคีมีคุณธรรมเป็นผู้เสียสละตนต่อสังคมและเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติของเราต่อไปมาถึงช่วงข่าวสุดท้ายของรายการนะคะเราก็มีข่าวดีที่จะเชิญชวนนะคะในการจัดกิจกรรมในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจำปี2559ค่ะโดยเทศบาลนะคะได้รับมอบหมายจากจังหวัดมหาสารคามให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดหนูน้อยใบใสหลานสาวเท้ากวดหนูน้อยใบใสหลานชายเท้ากวดนะคะซึ่งทั้ง2กิจกรรมนี้นะคะรับสมัครหนูน้อยทั้งชายและหญิงอายุตั้งแต่5ถึง12ปีนะคะโดยไม่จำกัดภูมิลำเนาค่ะสนใจนะคะสมัครได้ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่043-740-826-8ต่อ115แล้วก็116ค่ะค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังมีกิจกรรมสำหรับคนวัยหนุ่มสาวที่ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดมิสสารคามนะคะหรือว่าการประกวดนางแบบนะคะการประกวดมิสเตอร์มหาสารคามนะคะการประกวดนายแบบนะคะแล้วก็มีการประกวดนางฟ้าจำแรงหรือว่ามิสมหาสารคามพีด้วยนะคะทั้ง3กิจกรรมนี้นะคะท่านที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะโทรศัพท์สอบถาม043-740-826-8นะคะต่อ119แล้วก็120ค่ะมีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่หมุนเงินไม่ทันผันเงินไม่ออกนะคะในห้วงของเดือนมกราคมนี้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมหาสารคามหรือว่าโรงรับจำนำนะคะก็ยินดีที่จะรับบริการแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะจำนำสิ่งของให้กับภาครัฐกันอยู่นะคะโดยอัตราดอกเบี้ยแสนถูกนะคะเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทนะคะดอกเบี้ยร้อยละ25สตางค์ต่อเดือนนะคะแต่ถ้าเงินต้น 5,000 บาทขึ้นไปดอกเบี้ยร้อยละ1บาทต่อเดือนค่ะติดต่อได้นะคะที่โรงรับจำนำเทศบาลเมืองมหาสารคามบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์711106ค่ะและข่าวต่อไปนะคะสำหรับท่านที่เป็นบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองของเด็กนะคะที่มีอายุย่างเข้าปีที่7หรือว่าเกิดพ.ศ. 2552นะคะให้มาแจ้งส่งเด็กเข้าเรียนกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7โรงไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทศบาลบุรพาเทศบาลบ้านสองนางใหญ่เทศบาลศรีสวัสดิ์
เทศบาลสามัคคีเทศบาลโพสีเทศบาลบ้านค้อและโรงเรียนเทศบาลบ้านแม่หรือว่ามาแจ้งที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนนะคะตามระเบียบนะคะของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ระบุเอาไว้ค่ะรวมไปถึงน้องๆ นะคะที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วนะคะประสงค์จะเรียนต่อที่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามในชั้นมัธยมที่1และก็มัธยมที่4นะคะก็สามารถติดต่อได้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง7โรงได้ค่ะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะดิฉันสิริพรมัครรมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ